งานเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจบไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าประเด็นเกี่ยวเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับมีการพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจัดงานเลี้ยงขึ้นมาใช้งบประมาณมากน้อยขนาดไหนที่ต้องถามแบบนี้เนื่องจากว่าข้าวเหนียวมะม่วงมันเหลือเยอะมากนะไม่เฉพาะข้าวเหนียวนะฮะมีการไปแฉเพิ่มว่าอาหารที่ไปเลี้ยงก็เหลือเหมือนกันต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยคือเมื่อวานเราเห็นแต่ภาพกินข้าวเหนียวมะม่วงเราเลยบอกว่าเขามาทั้งทีไม่เลี้ยงข้าวสรุปเขาเลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงข้าวด้วยเขาเลี้ยงข้าวด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมผมต้องมานั่งชี้แจงแทนองค์กรของรัฐนะฮะในรายการนี้พักรัฐว่าไงเพราะว่าเขาจัดใหญ่เนี่ยทำสถิติโลกมันจะไม่เหลือเพื่อก็เชิญมากินหมื่นคนก็ทำให้พอดีคนหมื่นคนกินแล้วก็จบไปก็ถือว่าเป็นการเชื้อเชิญเป็นการขอโทษถูกไหมคุณจะทำให้มันบ้าๆบอๆเยอะแยะขนาดนี้แล้วให้มันเหลือกินทิ้งกินขว้างมันตลกไงแล้วถามว่ากินเนสบุ๊กนี่มันแสดงความสามารถอะไรของคนไทยแหละก็มันวิจิตรพิสดารตรงไหนฮะครับคือวันนั้นเนี่ยผมเป็นข่าวยังไงฮะคนไปเปิดก็เป็นพลเอกประวิตรสื่อเขาเขียนว่าอะไรก็คือท่านพลเอกประวิตรเคยพูดทำอะไรไว้แล้วก็ไปงานนี้เพื่อถ่ายโทษคือมันไม่ได้ไปในทางบวกเท่าไหร่ฮะเข้าใจเข้าใจคือถ้าอยากใช้มะม่วงเยอะขนาดนั้นเพื่อถ่ายโทษไงครับถ้าอยากจะเลี้ยงมะม่วงเยอะขนาดนี้อาจจะต้องพาคนจีนมาเยอะกว่าหมื่นคนเพราะว่าในงานนี้เขามีนักท่องเที่ยวจีนมาสักหมื่นเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาต้องการที่จะมากินข้าวเหนียวมะม่วงฟรีหรอกนะนี้ผมจะบอกครับคุณก็ไปทำให้เขาแน่ใจว่าความปลอดภัยมันดีขึ้นใช่ไหมฮะเรามีมาตรการในการป้องกันดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนยังไงมาขอวีซ่าแล้วไม่ใช่ช้าไม่ใช่มาเมืองไทยถูกถ่ายตังค์ไม่ให้โดนตบอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไปแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เป็นอันว่าความพยายามในการจัดงานนี้เพื่อแก้ปัญหาหนึ่งเนี่ยดันสร้างปัญหาตามมาเลยโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณสิ้นเปลืองแล้วก็ทำให้อาหารแล้วก็ขนมเหลือเพราะเงินที่ใช้ไปก็ไม่น้อยนะคุณปลื้มเข้าใจว่าหลักที่จ่ายจาก 7.48 ล้านบาทเลยทีเดียวนะพลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุปนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนช.เนี่ยเขาชี้แจงว่างบประมาณในการจัดงานส่วนใหญ่เป็นของเอกชนให้ความร่วมมือมาก็จะมีส่วนของภาครัฐอย่างททท.เท่านั้นซึ่งผลที่ได้ตอบกลับมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวอาหารไทยแล้วก็เฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงไทยเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมนะฮะต่อมามีการเปิดเผยออกมาว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อชักชวนคนจีนให้มาเที่ยวไทยในส่วนที่เป็นของททท.นะคุณปลื้มเบื้องต้นอยู่ที่ 7.48 ล้านบาทฮะอันนี้ยังไม่นับไว้พวกบรรดาเอกชนที่เขาช่วยลงขันมาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอย่างน้อยก็มีน้ำขูดหมื่นขวดแล้วฮะอันนี้เป็นปัญหาของการที่ในยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียหรือเปล่าหลายเรื่องเนี่ยสามารถนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตลอดเวลาอันนี้ผมวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วอารมณ์ประเภทไข่เจียวใหญ่ที่สุดในโลกหอยทอดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มาภูมิใจว่านี่คือความสามารถของความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสนัตติ้งไงไม่ควรถามว่าคนเหล่านี้กินได้กินข้าวเหนียวมะม่วงฟรีแล้วก็จะกลับมาอีกเหรอฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่เลยอาจจะแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ตรงจริงแล้วเราไม่มีคู่แข่งในการสมาคมทัวร์นี้เข้ามาคราวที่แล้วคนที่ถือ Guinness World Record นี่อยู่ที่ดูไบนะฮะอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีปัญญานะคุณปื้มเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทำขึ้นมาเลยใช่ก็เลยต้องทำให้เยอะกว่า ทีนี้ล่าสุดเพจรถตระเวนข่าว V2 เนี่ยนะฮะมีการแชร์ภาพจากโต๊ะจีนภายในงานนี้ด้วยนะครับมันต้องมีเพจอะไรพวกนี้คอยแชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คอยตรวจสอบคืองานการนี่ไงไม่ใช่แค่มะม่วงที่เหลือนะไม่แล้วทำไมต้องมีเพจพวกนี้คอยจับผิดองค์กรของรัฐที่เวลาเขาจัดงานเพราะว่ารัฐไม่ยอมที่จะสะท้อนภาพความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งมาให้ดูไงถ้าสื่อเหล่านี้ไม่ทำเรื่องเราก็ไม่เห็นไงใช่ไหมคุณปื้มคือเขาอธิบายแบบนี้ว่านอกจากข้าวเหนียวมะม่วงจะเหลือแล้วเนี่ยมันเป็นภาษีคุณปื้มไงถ้าเป็นเงินบิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะกินทิ้งกินขว้างเราไม่ว่าไงแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่เงินบิ๊กป้อมไงมันคือเป็นเพราะบิ๊กป้อมทำอะไรสักอย่างและเราต้องเอาเงินภาษีเราขายนาฬิกาสองเรือนเนี่ยจัดงานนี้ได้เลยนะคืองี้โอเคกลับมาที่ประเด็นนี้อาหารมันเหลือด้วยและเสียดายใช่เขาตั้งคำถามว่างบประมาณที่ทอเสียไปประมาณ7.4 ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าไม่ฮะอันนี้ตำน้ำพริกละลายทะเลสาบฮะติดทะเลสาบ